เส้นเดือดเป็นเส้นเดือด
ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงที่สวยงามอย่างยิ่งนะครับการฟ้อนผ่าประทีปนะครับก็แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาได้เป็นอย่างดีนะครับท่วงท่าลีลาที่อ่อนช้อยนะฮะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะได้รับชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นสถาบันนะคะที่ได้ผลิตนะคะบุคลากรในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมออกมาอย่างต่อเนื่องของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ในส่วนของเจ้าของบ้านก็ต้อนรับแขกเหลือที่มาร่วมงานนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับผมจะได้เรียนเชิญนะครับท่านพยัคฆ์ชินวัตรและคุณพรฤทัยชินคุณพรฤทัยก่อนครับก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณคุณพยัคฆ์นะคะที่คือเกียรติทุกปีเลยจะต้องเป็นคนอู้ก่อนขอกราบสวัสดีทุกท่านในงานคืนนี้นะคะวันเวลามันผ่านไวนะคะวันแล้ววันเล่าแล้ววันหนึ่งก็มาถึงอีกก็คือวันที่เรามาพบกันปราบปลื้มปิติและก็ยินดีที่ปีนี้นะคะแขกเหลือหน้านะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมาเป็นระยะเวลาเกือบจะสาวปีแล้วที่เรามีงานแบบนี้แล้วก็ทุกท่านนะคะทั้งมิตรสหายเก่ามิตรสหายใหม่ญาติโยมเปื้อนฝูงตั้งแต่ยามน้อยเปื้อนฝูงใหม่นะคะที่รู้จักกันต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีขึ้นได้นะคะก็เพราะว่าหมู่เฮามีความตั้งใจดีในการทอดกฐินต้องบอกว่ารู้สึกว่าจะเป็นธรรมเนียมและประเพณีนะคะที่ก่อนงานกฐินจะมีการพบปะกันก่อนเพราะว่าเวลากฐินเนี่ยเฮาก็ฟังที่เจ้าเพิ่นสวดเฮาก็มีจิตใจที่จะร่วมกันทําบุญแต่ในขณะเดียวกันเฮายังบ่ได้กินข้าวเฮาก็เลยมาเลี้ยงฉลองกฐินกินข้าวร่วมสู่กันซึ่งโดยปกติกุปีเนี่ยคุณพยัคฆ์กฐินเจ้าภาพกฐินปีนี้นะคะในฐานะที่เรียนหนังสือที่เชียงใหม่มาอ่านออกกอไก่ขอไข่กับที่โรงเรียนเรียนมาก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าคุณพิจารณีที่เล่นที่ว่าแดงน้อยนะคะเรียนหนังสือมาด้วยกันเปิ้นขอเป็นเจ้าภาพตบมือให้กับคุณพิจารณีน้อยตะเจ้าแดงน้อยเจ้าแดงน้อยลุกขึ้นยืนน้อยตะเจ้าค่ะคนนี้นะคะเป็นเพื่อนลีนาเจ้าแล้วแกก็บอกว่าเผอิญเปิ้นพูดกำไทยเนาะแต่ว่าเปิ้นก็ฟังกำเมืองรู้เรื่องเปิ้นก็บอกว่าตู่สัญญาทำบุญใหญ่ตู่ว่าเอาเลยจะได้มีเราเธอเนี่ยเขาก็เลยฮับไปนะคะก็เป็นปีแรกที่เพื่อนเรียนหนังสือมาด้วยกันได้ร่วมบุญกันอันยิ่งใหญ่แท้ๆเขาฮับเป็นเจ้าภาพเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาได้หอมบุญมาด้วยกันการจัดงานคืนนี้ก่อนกฐินเจ้าเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอาทิตย์อุตส่าห์เอาลูกจิ้นยืนกิ๋นลูกบุรีรัมย์คุณอาทิตย์ยืนขึ้นน้อยจ้าเจ้านี่แหละค่ะนะคะพร้อมกับทีมงานนะฮะนะฮะใส่เสื้อสีเขียวและเขียนว่าจะได้ก็เจ้าบุรีรัมย์นะคะขอขอบคุณคุณวรพจน์คุณวรพจน์ขารบกวนยืนขึ้นนิดเถอะค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตุ้มนะคะกับพี่บำเพ็ญที่พี่บำเพ็ญขารบกวนยืนขึ้นนิดนึงเถอะค่ะนะคะอันนี้เปิ้นเป็นมิตรสหายอย่างแท้จริงนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นมากุ๊บปีเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจ้าเริ่มทํากฐินแม้นว่าปีใดจะมีปัญหาทางการเมืองเปิ้นก็บ่เคยละคุณพยัคฆ์นะคะเปิ้นนะคะขอบคุณพี่ตุ้มกับพี่บำเพ็ญมากๆเลยนะคะเป็นมิตรสนิทกันระยะนักมิตรเหมือนแท้จริงขอขอบคุณท่านคณิตนะคะมิตรสหายแท้ๆเลยของจากเปิ้ลตั้งแต่เปิ้ลเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าและจนเปิ้ลเกษียณนะคะท่านคณิตและคุณนายค่ะแล้วก็ท่านธนินนะคะสุภาแสงนี่กับคุณนายเจ้านี่อดีตผู้ว่าราชการนะคะเจ้าของจากเปิ้ลตั้งแต่เป็นนายอำเภอสารปีนะคะขอขอบคุณเพื่อนเลยินาที่มาร่วมนะคะขอบคุณเพื่อนมงฟอร์ดท่านต
๊ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะไอ้โต๊ะของเฮานะคะเป็นเพื่อนเฮอร์ฟอร์ดเพื่อนอูพยับตั้งแต่น้อยไอ้เกี่ยวเจ้าพี่บ่งแล้วเจ้าคุณขวัญชัยเนาะเนี่ยค่ะโต๊ะหน้านะคะยืนขึ้นบนโต๊ะเลยเจ้าขอบคุณนั่งๆเลยเจ้านะคะขอบคุณป้าภัยลูกกรุงเทพมาเตรียมงานอะไรอย่างปอหนักผลไม้แข็งคุณป้าภัยขายยืนนิ่งเลยค่ะขอบคุณพี่มุ้ยตัวแทนของวปอเพราะวันในทรงกฐินที่เจ้าจะต้องเขียนกุปีเลยว่าวปอ48เนี่ยค่ะมาเป็น1คนก่อน2คนกับไอ้โต๊ะแห่งขอบคุณคุณหมอแสวงนะคะขอบคุณนักๆเลยเจ้าหมอแสวงนี่ค่ะเป็นลูกศิษย์หลวงตาจิ๋วนะคะแล้วขอแนะนำสมาชิกใหม่คุณรุจิเรศค่ะคุณรุจิเรศอันนี้ลูกกรุงเทพมาเลยนะเจ้าคุณรุจิเรศนั่งโต๊ะไหนคะขอบคุณมากนะคะคุณรุจิเรศค่ะเป็นปีที่2แล้วนะคะที่มาร่วมงานแขกทั้งหลายทั้งมวลเจ้าก็สามารถที่จะเอ่ยได้นะคะว่ามีจำนวนมากแค่ไหนอ้อยังขาดอีกคนนึงด็อกเตอร์พันศักดิ์อันนี้นี่น้องเลิฟของคุณพยับเลยค่ะขาดตกบกพร่องสำหรับการกล่าวถึงใครต้องขออภัยเตยเพราะว่าตื้นตันใจที่ได้มาในงานนี้งานนี้นะคะต้องบอกว่าทีมงานขอขอบคุณทีมงานนะคะแมวอยู่ไหนคะแมวนี่เลขานะคะแล้วก็ยีนไอซ์อยู่ไหนคะมาสวัสดีแขกคุณตู่ก่อนค่ะแล้วก็ละออนมูนี่มาโดยการขับรถของอักษรกับชัยยศแล้วก็เด็กชายอั้นมากัน3หนุ่มนะคะขอบคุณที่เขาปาพนักงานมาแล้วก็ย่างให้งานนี้สำเร็จไปด้วยดีนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนของทุกแผนกนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้เหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นความประทับใจที่ทุกปีเพิ่มขึ้นและเจ้าก็เชื่อว่าเพราะเฮาทำบุญร่วมกันเฮาถึงมาเจอกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความบังเอิญนะคะเป็นเรื่องของพรหมลิขิตแล้วเป็นสิ่งที่ดีเรามาทำดีคิดดีเจ้าเองก็บ่สามารถที่จะบอกว่าขออวยพรแต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระธาตุดอยสุเทพเพราะว่าเป็นที่ที่เคารพรักแล้วก็ศรัทธาสำหรับแขกที่ลูกกรุงเทพมาแล้วก็สำหรับแขกที่อยู่ที่นี่เชื่อว่าท่านจะปกปักรักษาเขาจะเจอกันวันพุธประการสำคัญก็คือว่าวันพุธเนี่ยคือวันทอดกฐินของวัดป่าธรรมชาติหางดงที่คุณพยัคฆ์สร้างแต่ในวันที่2พฤศจิกายนคุณพยัคฆ์จะไปพุทธคยาจะเป็นกฐินสุดท้ายนะคะของปีนี้ที่วัดป่าพุทธคยามีท่านใดสนใจอยากไปนะเจ้ามันเหมือนจะได้ไปง่ายสนใจอยากไปบอกได้เลยนะคะปีนี้บ่ได้ไปปีหน้าก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เฮานับถือกันนะคะขอให้อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขอ้อลืมขอบคุณแห่งคนเจ้าอาจารย์เจตอยู่ไหนคะอาจารย์เจตอันนี้ค่ะเป็นคนจัดนะคะเป็นคนออร์แกไนซ์งานให้ตัวอย่างแล้วอาจารย์เจตยกมือขึ้นหน่อยจ้ะเจ้าคนนี้นะคะและที่สุดขอขอบคุณคนที่เนี่ยคือพระเจ้ามีวันนี้คือคุณพยับค่ะขอบคุณแท้ๆเลยเจ้าทำให้สำเร็จไปได้ด้วยคนนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าบ่มีเขาเจ้าบ่มีวันนี้เพราะเขาเจ้าถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความรู้สึกดีฮะฮัตตะงารู้สึกจะมัธยมเนาะตลิบไปน้อยกับเจ้าแต่ก็รู้ว่าจริงใจนะคะแล้วก็อาหารทุกอย่างขอให้ทุกคนกินอิ่มท้องอิ่มใจขอบคุณที่มาร่วมงานอีกครั้งนึงค่ะแล้วเราจะมีเช่นนี้ทุกๆปีเมื่อว่างเมื่อสะดวกปีหน้ามาอีกนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนครับสมัยก่อนความสุขของผม
ก็คือการได้เที่ยวได้สนุกได้มีสตังค์แต่สมัยนี้ความสุขของผมเนี่ยคือการได้มีมิตรภาพการได้มีเพื่อนการได้มีกัลยาณมิตรการได้ร่วมกันทำความดีการได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันตอนนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปความสุขเกิดจากการที่ทำจิตใจให้สบายให้ผ่องใสความสุขได้เจอเพื่อนๆวันนี้อายุผมก็ค่อนข้างมากแล้วคงจะเหลือเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นที่เราจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลเราจะได้ทำบุญร่วมกันและได้มาพบกันเป็นครั้งๆอย่างนี้อยากให้ทุกท่านถ้ามีกำลังแข็งแรงมีโอกาสนะครับอยากจะให้ท่านรักษาพวกเรารักษามิตรภาพของพวกเราไว้จนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนเป็นกัลยาณมิตรต่อกันจนเป็นกัลยาณธรรมต่อกันนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วสนิทสนมกันลูกหลานก็สนิทสนมกันนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ครอบครัวสังคมและประเทศชาติร่วมกันนะครับขอทุกปีทุกปีนะครับผมจะทอดกฐินนะครับนะเป็นข้ออ้างในการทำบุญเป็นข้ออ้างในการที่จะเจอพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับให้มีความสุขให้มีมิตรภาพที่ดีต่อกันหวังว่าทุกท่านชักปีหน้าหรือปีต่อๆไปถ้าเราได้พบกันได้เจอกันชวนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนมานะฮะเราจะได้มีเพื่อนเราจะได้มีความสุขไปไหนมาไหนเราจะได้มีความภาคภูมิใจว่าไปไหนมาไหนก็มีแต่เพื่อนนะครับขอบพระคุณมากที่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์แวะมาทางนี้นะขอให้มีความสุขขอให้ทานอาหารอร่อยๆนะครับขอบพระคุณมากครับโอเคครับนี่นะครับกราบขอบพระคุณท่านพยัคฆ์สินวัฒน์และคุณพรฤทัยสินวัฒน์นะครับแล้วก็จะมีความสุขมากกว่านี้